สวัสดีครับพามาดูอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อังกฤษกับเยอรมันมอบให้ยูเครนพี่น้องมีซีต้ากับสโตเมอร์สองชาติพี่น้องจริงๆก็ให้มาหลายชาติแะพี่น้องแต่ว่าวันนี้นําเสนอสองชาติอังกฤษกับเยอรมันมอบให้ยูเครนแบบเต็มที่เต็มพิกัดบอกยูเครนว่ายูมีหน้าที่ออกรบเรามีหน้าที่ขนอาวุธมาให้อาวุธแบบนี้เขาเรียกว่าสีต้าพี่น้องเป็นของเยอรมันขอไป15ได้มา3 หลายคนบอกว่าทำไมได้มาน้อยจังใช่ไหมพี่น้องนึกถึงหมู่บ้านบางละจันไปขออยุธยาไม่ได้สักกระบอกน้าตาจะร่วงพี่น้องแต่ว่ายุคเคนเขาขอเยอรมันสิบห้าก็ให้มาสามแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนนะพี่น้องเพราะปกติของแบบนี้เขาก็ไม่บอกตัวเลขที่ชัดเจนนะเป็นเครื่องยิงต่อต้านอากาศยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองป้องกันภัยทางอากาศของเยอรมันขนาดลำกล้อง 2คูณ35มม,มต่อต้านอากาศยานรถคันนี้มีลูกกระสุนอุปมาณ300นัดนัพี่น้อง300นัดเนี่เอาไว้ยิงเครื่องบินก็ได้ยิงโฮลิคอปเตอร์ก็ได้ยิงอากาศยานที่ไล้คนขับบินมาก็ได้ในรัศมี18กิโล18กิโลแล้วก็8กิโลถ้ามันบินมาระยานี้สามารถจัดการได้ทันทีและอีก20นัดเอาไ้ยิงรถถังพี่น้องก็เรียกว่าซีตาขอไป15ได้มา3 ก็ถือว่าดีนะพี่น้องบางทีอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้พี่น้องแต่เขาไม่บอกเขาไม่บอกเราเป็นจํานวนตัวเลขที่ชาดเจนหรอกเพราะฝั่งชาติตะวันตกเขาแพ้ไม่ได้นะแพ้นี่ขายหน้านะ38ประเทศปรากฏตัวชาดเจนก็28ประเทศถ้าเกิดมาหลายๆประเทศมาแพ้รัสเซียประเทศเดียวก็เอาปี๊บฟุ้หัวกลับบ้านพี่น้องแล้วก็รัสเซียก็ต้องตามเก็บตามคิดบัญชีทีละประเทศทีละประเทศใช่ไหม ประเทศไหนให้อาวุธมาเยอรมันให้มาใช่ไหมอังกฤษให้มาใช่ไหมฝรั่งเศสอเมริกาให้มาใช่ไหมเขาก็ต้องตามเก็บใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นฝั่งชาติตะวันตกเขาก็แพ้ไม่ได้พี่น้องปัจจุบันนี้อาวุธชนิดนี้ซีตาเนี่ยมาถึงสนามรบแล้วนะพี่น้องกําลังทําการอยู่ตะวันออกของคาคิปแถวแถวอิซึมนะพี่น้องเป็นพื้นที่ปะทะกันเดือดทั้ง M อ็ตองเจ็ดทั้ง FH70 เจ็ดศูนย์ ก็ไปนู่นแหะพี่น้องไปตั้งเรียงหน้าเรียงกระดานอยู่ที่น่นแหละที่อิซึมแหละเพราะว่ายุเคนเขาก็ไม่มั่นใจว่ารัสเซียมันจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือว่ามันจะทะลุเข้าไปถึงคาเคียบมันก็พูดยากนะพี่น้องที่เสียเปรียบตอนนี้ก็เรื่องขีปนาวุธนี่แหละฝั่งรัสเซียมันยิงมาเยอะจัดตัวนี้ก็เป็นสเตอร์มอร์พี่น้องเป็นของชาติอังกฤษให้มาไม่ระบุจํานวนเหมือนกันนะพี่น้องไม่ระบุจํานวนเหมือนกันมีหน้าที่ ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเหมือนกันพี่น้องเขาเรียกว่าไร้ล่องหนไปแบบไร้ทิศไร้ทางไม่สามารถจับขึ้นความถี่ได้ง่ายๆนะพี่น้องดูรูปแบบแล้วก็ไม่ธรรมดาต้องชั่วโมงนี้ต้องยุคนก็ต้องกราบขอบพระคุณประเทศต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเพราะประาติตะวันตกเขาก็ช่วยเต็มที่ อาวุธชนิดนี้มันก็ถ้าไปเทียบกับขีปนาวุธที่ฝั่งรัสเซียยิงมาแล้วมันก็คงเทียบกันไม่ได้นะพี่น้องเพราะตัวนี้มันใช้ยิงแบบพวกเครื่องบินรัสเซียบินมาเฮลิคอปเตอร์บินมาแล้วก็อาจจะรวมไปถึงโดนด้วยนะพี่น้องรัศมี18กิโลถึงแปดกิโลเนี่ยถ้ามันบินมาในระยะนี้สามารถจัดการได้ทันทีนี่ต้อง ขอบ,บุญขอบคุณประเทศต่างๆที่นําอาวุธมามอบให้ยูเครนนะพี่น้องชั่วโมงนี้ยูเครนก็แพ้ไม่ได้ชาติตะวันตกก็แพ้ไม่ได้ส่วนรัสเซียแพ้ได้ไหมถ้าหากขนอาวุธมาเยอๆะๆรัสเซียก็อาจจะแพ้ได้นะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องกินเวลานานกินเวลานานอาจจะเป็นปีก็ได้นะพี่น้องเพราะปัจจุบันนี้ยูเครนก็เป็นสนามรบไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับซีเรียนะพี่น้องเป็นสนามรบเหมือนกับซีเรียแล้ว ต้องลบกันแบบยูเครนก็แพ้ไม่ได้ต้องสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเท่าไหร่สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนะพี่น้องมีอาวุธเท่าไหร่ก็ต้องขนกันมาแบบเต็มที่เหมือนกันฝรั่งเียก็ขนมาเต็มที่ยูเครนก็สู้แบบเต็มที่ยูเครนเป็นประเทศชาติเล็กๆนะพี่น้องไม่ได้ใหญ่นะใหญ่กว่าประเทศไทยหน่อยเดียวประมาณ ,00 0 0 0ตารางกิโลเมตรส่วนประเทศไทยก็ประมาณ5,000 0 0ตารางกิโลเมตรเศษ เกินกันไม่เท่าไหร่นะพี่น้องแต่ว่าแผนที่ของประเทศยูเรนจะเป็นลักษณะแบบกลมกลมใช่ไหมส่วนแผนที่ของประเทศไทยอาจจะเป็นยาวๆแล้วก็ซอยไปเล็กๆทางภาคใต้ใช่ไหมพี่น้องแผนที่มันจะแตกต่างกันนี่สู้เต็มที่เขาบอกชั่วโมงนี้แพ้ไม่ได้พี่น้องเอาใจช่วยสนับสนุนยูเกนแบบเต็มที่แผ่นดินของใครๆก็รักใช่ไหมปล่อยให้คนอื่นเข้ามาลุกลามแบบเนี้ ยอมรับไม่ได้พี่น้องอยู่เครนก็ยอมรับไม่ได้ชาติตะวันตกก็ยอมรับไม่ได้ไม่มีใครยอมรับได้หรอกพี่น้องนี่เขากาลังฉายดูรูปแบบการทํางานของสเตอร์มอลนะพี่น้องมีหน้าที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียอย่างเดียวเครื่องบินก็ดีฮอลิคอปเตอร์ก็ดีอะไรที่มันบินมาข้างบนน่ะสิบแปดกิโลสามารถซัดได้ทันทีไม่ต้องกังวลแล้วพี่น้องชั่วโมงนี้ถ้าเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่กีบปนวอดัะพี่น้อง ถ้าหากมีขีปนาวุธที่เท่าเทียมกันนะ่ะเรื่องกําลังทหารไม่สําคัญหรอกพี่น้องขอให้มีขีปนาวุธที่มันเท่าเทียมกันรับรองว่ายุคเครนก,ก็สู้ได้ตอนนี้ชั่วโมงนี้ยุเครนไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนะี่ยบ้านก็พังเละเสียหายไปเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วตรงตะวันออกของยุคเครนนะพี่น้องเละนะบางพื้นที่เละนะเพราะว่าขีปนาวุธฝั่งรัสเซียยิงมา ทางฝั่งยูเครนก็ตอบโต้บางทีมันก็ไปถูกทหารบางทีมันก็ไปถูกบ้านเรือนของพลเรือนนี่โดนเข้าไปเต็มๆแล้วพี่น้องมันก็หยิกมันยิงถูกที่อยู่อาศัยของพลเรือนทั้งสองฝั่งแล้วพี่น้องบางทียูเครนก็ยิงถูกบ้านเรือนของตัวเองบางทีบางทีรัเสเซียก็ยิงถูกที่พักอาศัยของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเยอรมันกับอังกฤษมอบให้มา อยู่เคหกนก็สู้เต็มที่สลักคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ